ได้เลยขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยวเช่นขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วโฟมเป็นต้นถัดมาคือขยะจากการทำการประมงเช่นอวนเชือกเป็นต้นยังไม่รวมขยะอื่นๆที่ได้พบในทะเลเช่นถุงพลาสติกฝาน้ำและเศษบุหรี่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลครัวเรือนอุตสาหกรรมขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน้ำต่างๆจากลำคลองสู่แม่น้ำและลงสู่ทะเลในที่สุดครับเราจะไม่ทำแบบเดิมอีกใช่เราต้องเปลี่ยนปะเปลี่ยนเลยนายรู้ไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันลดปัญหาขยะได้นะแน่นอนค่ะด้วยการเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจกรีนเลยจริงทิ้งให้ถูกที่แล้วก็ต้องทิ้งให้ลงถังด้วยครับเก็บรวบรวมขยะออกจากสถานที่ท่องเที่ยวนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำขยะเอาไปทิ้งในสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ครับถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าถังขยะเนี่ยเขาก็มีแยกประเภทเอาไว้ให้เรียบร้อยเราก็แค่เอาขยะไปทิ้งให้ถูกถังถูกประเภทแค่นั้นเองง่ายจะตายอีกวิธีนึงที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจกรีนได้ก็คือนี่เลยอะไรเรามาเที่ยวแบบนี้นะพี่จีเราก็ต้องลดพวกพลาสติกนะช้อนส้วมพลาสติกจานพลาสติกอะไรพวกนี้คือเราจะไม่ใช้แต่ง่ายมากเลยนี่เลยค่ะพกมาเองจากบ้านสำคัญเราก็ต้องมีนี่ด้วยนะอุ๊ยอะไรอ่ะช้อนส้อมไงนี่พกมาด้วยปกติเราใช้พวกช้อนพลาสติกเนี้ยใช่ๆมันก็ย่อยสลายยากแต่อันเนี้ยเรากินเสร็จเราก็ล้างเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเอากลับบ้านไม่มีขยะเหลือทิ้งด้วยเห็นไหมอ๋อไม่มีขยะเหลือทิ้งทุกอย่างก็เอาไปล้างแล้วก็เอากลับมาใช้เหมือนเดิมได้อีกถูกต้องแล้วนะครับคือเราทุกคนเนี่ยนะครับต้องช่วยกันใช้วัสดุที่มันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเช่นภาชนะต่างๆก็ช่วยกันใส่ใจอีกนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เป็นนักท่องเที่ยวหัวใจกรีนแบบสมบูรณ์แบบครับน้องคะแนนอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จีถือได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปข้าวตรงนู้นกันใกล้ๆทะเลป่ะพร้อมแล้วครับไปมาเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจกรีนไม่สร้างขยะในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันรักช่วยกันดูแลใส่ใจแหล่งท่องเที่ยวของพวกเรากันด้วยนะคะ